ในฐานะแชมป์เก่าแชมป์ตูต้าลิชับฤดูกาล2021ครับวันนี้ครั้งแรกในการที่สู้ศึกป้องกันแชมป์รู้สึกไงบ้างครับก็เป็นครับภารกิจที่ต้องรักษาแชมป์ครับเป้าหมายในปีนี้เราต้องรักษาแชมป์ให้ได้แล้วก็แชมป์กับทีมงั้นวันนี้เนี่ยก็เต็มที่นะครับไม่มีการพักผู้เล่นนะครับเราใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ตลอดนะครับก็ดีใจที่มีส่วนทำให้ฟุตบอลของร้อยเอ็ดนะครับติดตัวขึ้นก็หวังว่าวันหนึ่งร้อยเอ็ดจะขึ้นไปเล่นในไทยนะครับเป็นทีมในภาคอีสานที่แสดงให้คนได้เห็นว่าคนภาคอีสานเราก็ไม่แพ้ครับผมกับบรรยากาศการต้อนรับของแฟนบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ดวันนี้สุดเป็นไงครับก็อบอุ่นครับฟุตบอลกีฬาเป็นอะไรที่ทำให้คนมีความสุขนะครับขอบคุณแฟนบอลร้อยเอ็ดนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีก็ความเป็นกีฬาจะทำให้เรารักกัน